ความเคารพครับท่านครับโครงการถนนปลอดภัยเนี่ยในส่วนของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2เนี่ยเราได้มีการริเริ่มหรือมีแนวทางเกี่ยวเรื่องความปลอดภัยอย่างไรบ้างครับผมครับก็ขอบพระคุณนะพี่ๆน้องสื่อมวลชนนะครับนะตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะครับก็ทางสำนักงานตำรวจเนี่ยได้มีการประชุมนะครับกำชับให้มีมาตรการเคร่งครัดในการดำเนินการนะครับช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตทรัพย์สินแล้วก็ดูแลความปลอดภัยในท้องถนนลดอุบัติเหตุการจราจรนะครับสนองรับนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็มีการตั้งด่านหรือว่าตั้งจุดว .43 นะครับทุกๆสถานีตำรวจนะครับทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับเพื่อลดสถิติอุบัติเหตุแล้วก็ได้มีมาตรการขอร้องประชาชนนะครับแล้วก็บุตรหลานนะฮะอย่าให้นำรถจักรยานยนต์ออกมาขี่บนถนนเพื่อเกิดความสุ่มเสี่ยงนะครับซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่าสถิติที่เกิดขึ้นจำนวนมากเกิดจากรถจักรยานยนต์นะครับที่เอามาขี่นะครับแล้วก็รวมถึงเมาแล้วขับจักรยานยนต์แล้วก็ขับแล้วเกิดอุบัติเหตุหลับในนะครับก็ฝากเรียนเตือนพี่น้องประชาชนนะครับว่าขอร้องในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับแล้วก็ตลอดไปให้ดูแลความปลอดภัยในตัวของท่านเองนะครับก็อยากจะเรียนประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับว่าถนน304นะครับเส้นฉะเชิงเซานะครับตั้งแต่แยกบางพระจนถึงเขตเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเซานะครับขณะนี้เนี่ยมีการก่อสร้างถนนขนาดใหญ่นะครับข้างละ4เลนนะครับ2ข้างเป็น8เลนเนี่ยการก่อสร้างเนี่ยมันยังไม่เสร็จสิ้นนะครับเส้นทางยังมีช่องแคบแล้วก็คดเคี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนผู้สัญจรไปมาเนี่ยซึ่งอาจจะใช้เส้นทางนี้เนี่ยขอให้เพิ่มระยะเวลานะครับแล้วก็ลดความเร็วนะครับสร้างความระมัดระวังบนท้องถนนเราจะมีตำรวจจราจรอยู่ตามหลายทางทุกสี่แยกดังกล่าวนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนตลอดเส้นทางครับขอให้ได้รับความปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณครับขอบคุณท่านพลตำรวจตรีสุรจิตชิงนวันนะครับท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะครับท่านได้แสดงความห่วงใยนะครับต่อประชาชนนะครับพร้อมทั้งห่วงใยในส่วนของข้าราชการตำรวจด้วยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้นะครับด้วยความใส่ใจของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2ครับขอบกราบขอบคุณท่านมากครับ